มีคำถามเฉียบมาฝากคุณหมอเยอะเลยนะครับอันนี้แซ่บมากผมชอบคุณหมอคะอยากจะถามครับว่าสามีเนี่ยชอบเปิดหนังโป๊ดูแล้วก็ช่วยตัวเองทั้งที่เราเนี่ยนอนอยู่ข้างๆแต่ก็มีอะไรกันทุกวันด้วยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าโรคจิตหรือเปล่าคะคือแฟนของหนูเนี่ยอายุ29ปีส่วนดิฉันเนี่ยอายุ32ปี อยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เราไม่มีลูกด้วยกันเพราะมีไม่ได้ค่ะตอบให้ตรงคำถามแรกเลยค่ะว่าเป็นโรคจิตไหมนะคะจากอาการที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยจะมีตั้งแต่ข้อ1ชอบดูหนังโป๊อันนี้ไม่ใช่อาการของโรคจิตนะคะอันที่2สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองก็ไม่ใช่อาการโรคจิตอีกเหมือนกันนะคะอันที่3ซึ่งอาจจะทำให้ตัวเจ้าของคำถามเนี่ยรู้สึกกังวลใจก็คือที่บอกว่าทั้งดูหนังโป๊ทั้งสำเร็จความใคร่นั้นมันอยู่ข้างๆตัวเธอนั่นเองเออนะแบบมาทำให้คนอื่นดูแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนั่นคือภรรยาตรงนี้นะคะสงสัยข้อ3เนี้ยที่จะทำให้คุณภรรยาสงสัยว่าอย่างเงี้ยโรคจิตหรือเปล่าโอกาสที่จะเป็นความวิปริตทางเพศเนี่ยมักจะไม่ใช่แต่ว่าถ้ามองในแง่บวกนะคะก็คือนี่ค่ะคือคนที่เราไว้วางใจจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมากที่สุดเปิดเผยสุดใช่ค่ะเป็นรสนิยมทางเพศอะไรทำนองนั้นทีนี้ความเปิดเผยความมีรสนิยมทางเพศข้อ1ขยันจังนะคะอันที่2คือเอ๊ะหนุกคนเดียวหรือเปล่าทำไมไม่ชวนเพื่อนหนุกด้วยทั้งที่มันเป็นกิจกรรมที่ควรจะชวนกันหรือเปล่าบางครั้งคุณผู้ชายก็อาจจะชวนคุณผู้หญิงแต่ก็ไม่รู้เธอจะว่ายังไงฉันก็เอนจอยของฉันไปก็แล้วกันจบนะคะฝ่ายผู้หญิงก็อาจจะอยากจะร่วมแต่ถ้าเกิดฉันเข้าไปแหลมเข้าไปนี่เขาจะว่าฉันเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันต้องคุยกันค่ะว่าตกลงเธอชอบให้ฉันดูเฉยๆหรือว่าเธอชอบให้ฉันมีส่วนร่วมหรือว่าอีกอันนึงคือความกังวลของสุภาพสตรีจำนวนไม่น้อยคือเธอสนุกด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยเธอกำลังดูถูกคุณค่าของฉันใช่ไหมฉันกำลังน่าเบื่อใช่ไหมฉันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจเท่ากับอีหนูนั่นในหนังโป๊หรือเปล่าซึ่งก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สังเกตนะคะช่วงแรกๆ6เดือนแรกเธอยังไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนี้คงยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคงจะเป็นกิจกรรมร่วมกัน2คนโดยที่ไม่ต้องอาศัยหนังไม่ต้องอาศัยการช่วยตัวเองนะคะคงจะ2คนช่วยกันทำมาหากินไปแต่พอ6เดือนหลังช่วงโปรโมชั่นหมดไปทำมากินคนเดียวแล้วเป็นตัวเองนั่นนะสิตรงนี้อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อๆกันแล้วนิดนึงไม่ตื่นเต้นแล้วหรือเปล่าอาจจะต้องชวนให้ค่อยๆพยายามมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาจะตื่นเต้นทางเพศกับเราเสมอไปเนี่ยคงไม่ได้ถึงจุดนึงคนเรามันก็จะคุ้นชินกันก็จะไม่รู้สึกอะไรเท่ากับสมัยแรกๆแล้วแต่ว่าเราคงต้องปรึกษาหารือกันว่าจะปรุงแต่งความตื่นเต้นความมีรสชาตินี้เนี่ยให้มันคงอยู่ใกล้เคียงระดับเดิมให้ได้มากที่สุดแค่ไหนแล้วมันแทนที่ด้วยความผูกพันหรือว่ากิจกรรมอื่นที่ไม่ได้อยู่บนที่นอนเนี่ยในรูปแบบยังไงได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจความรักและความใคร่ของชีวิตคู่ที่แท้จริงกว่าวิธีการคุยก็คงจะต้องไม่ไปใช้อารมณ์อันนี้หัวใจสำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์น้อยใจอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์รู้สึกแบบว่าอะไรนะคะเปรียบเทียบเหล่านี้คือจงวางทุกสิ่งอย่างสติ 100% ใช่ค่ะทำใจให้เป็นกลางๆเลยต่อให้เขาเบื่อเราก็ต้องเข้าใจได้ต่อให้เขาอยากจะมีโรคส่วนตัวก็ต้องเข้าใจได้เดี๋ยวค่อยมาจูนกันอีกทีค่อยคุยกันบอกว่าเนี่ยนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรารู้สึกน้อยใจอยู่ประมาณหนึ่งก็อาจจะบอกว่านี่บางครั้งก็น้อยใจนะทำไมเห็นฉันเป็นวัตถุอยู่ข้างๆเฉยๆก็แอบน้อยใจแต่ก็อยากจะรู้ว่าเราจะช่วยกันทำให้ความรู้สึกน้อยใจนี่หายไปยังไงเราจะเป็นส่วนร่วมของกันและกันได้ดีที่สุดยังไงถ้าเธอสนุกคนเดียวแล้วอยากให้ฉันอยู่เฉยๆฉันจะได้เข้าใจบทบาทของฉันถ้าเธอเกรงใจว่าฉันเหนื่อยจริงๆไม่ใช่เลยฉันไม่เหนื่อยฉันชอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะขอดูด้วยได้ไหมคุณหมอดูอะไรอยู่ตัวเองดูได้ไหมการเรียนรู้จักสนุกจังเลยการเรียนรู้รสนิยมทางเพศของกันและกันเป็นเรื่องดีสำหรับชีวิตคู่เสริมรสชาติค่ะอันไหนที่เรารู้สึกว่ายังรับไม่ได้แต่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวแล้วรับได้ก็บอกเขาขอเวลาทำใจนิดนึงจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาตัวเองแต่อันไหนที่บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเด็ดขาดฉันไม่อยากดูเธอทำอะไรท่านี้เพราะฉะนั้นเวลาทำอย่างนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นส่วนตัวกันและกันนิดนึงได้ไหมก็บอกกันได้ค่ะช่วยตัวเองในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ทำนองนั้น